เป็นเรื่องที่ท้าทายไงแต่ก็เป็นเรื่องที่สองไงครับขอโทษนะขอโทษนะครับผมขอโทษทีครับไม่เป็นไรปึ๊บครับสวัสดีครับพี่มันสวัสดีครับอ้าวโอเคมาเริ่มโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชิมอนนะครับวันนี้ครับแถลงภาพยนตร์ใจฟูเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องใจฟูนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆเลยนะครับที่มีประสบการณ์เยอะมากกับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ๆหลายอย่างมากครับที่ได้ทำกับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องเนี้ยระบบเป็นออสด้วยก็ได้เล่นคู่กับพี่ปั่นซึ่งตื่นเต้นมากเลยครับก็สนุกมากครับกับเรื่องนี้เป็นบทนี้คือพอดีกับวัยเราเลยประมาณเราเลยครับใช่ครับแล้วก็ในเรื่องนี้คือต้องขับมอเตอร์ไซค์ใช่ครับในเรื่องต้องเป็นนักซิ่งครับเป็นไรเดอร์ส่งของแต่ต้องซิ่งครับตัวจริงความซิ่งอยู่ไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับคนน่ารักเรียบร้อยช้าๆการทำงานกับปั่นเรื่องแรกเลยเหรอใช่เลยครับเป็นเรื่องแรกรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าพี่ปั่นเขาก็มีประสบการณ์ที่กระแสที่ดีอยู่แล้วครับผมซึ่งเราต้องทำการบ้านเพิ่มนะฮะบวกกับว่าเราต้องไปปรึกษาพี่ปั่นบ้างในบางทีว่าแบบพี่ปั่นเราเล่นอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับอะไรซึ่งพี่ปั่นน่ารักมากก็ให้คำปรึกษาที่ดีมากเลยครับช่วงนี้มีซีรีส์เรื่องอะไรที่กำลังจะออกช่วงนี้ครับมีซีรีส์ School Tale ครับที่จะออนแอร์ลง Netflix ครับผมแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่อง My Precious ครับก็เป็นหนังเรื่องใช่ครับเป็นหนังเรื่องวันนี้เป็นแฟนๆให้กำลังใจเยอะเลยก็ประมาณนึงแล้วกันครับรู้สึกดีใจมากเพราะว่าไม่ได้เจอมานานมากเลยครับแล้วแบบว่าช่วงหลังโควิดเราก็ไม่ได้ไปมีมีตติ้งอะไรที่ต่างประเทศเลยใช่ครับบินบอกไม่ได้เลยครับแม้แต่นัดในประเทศยังยากเลยครับแต่ก็คุยทวิตเตอร์กับแฟนต่างชาติก็มีบ้างครับภาษาอังกฤษเป็นไงแล้วบ้างอะไรนะครับภาษาอังกฤษแบบว่าเป๊ะใช่ไหมท่านอ่ะพอได้ครับผมครับอยากให้แบบคุยกับแฟนต่างชาตินิดนึงโอ้โหยากแล้วทีนี้เอาภาษาไทยแล้วกันพี่ก็เล่าเหมือนว่าแบบเขายังติดตามมาอยู่แบบมันต่างกันในช่วงนี้เลยครับผมก็ช่วงนี้อาจจะมีช่วงที่ห่างกันบ้างนะครับผมแต่บอกเลยว่าอีกไม่นานเนี่ยผลงานก็จะออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วครับผมก็ให้ทุกคนติดตามผลงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมและอาจจะมีมีติ้งหรือว่ามีกิจกรรมที่ได้เจอกันเนี่ยก็ต้องรอดูนะก็รอติดตามดูนะครับผมวันแม่ปีนี้นะครับพอดีเข้าพอดีวันแม่ปีนี้อ๋อครับผมก็สำหรับวันแม่ปีนี้นะครับก็ถ้าคนไหนที่ไม่อยู่กับแม่ครับก็อยากให้กลับบ้านไปหาแม่ไปกอดท่านบ้าง นะครับผมไปไหว้ท่านไปกราบท่านบ้าง นะครับเพราะว่าปีนึงนี่มีแค่ครั้งเดียวเองนะฮะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในวันแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ